ินจะตีตราจองขอแฟนสาวคิมเบอรี่แต่งงานไปเมื่อเดือนเมษายนแต่ความสุขยังเอ่อล้นจนถึงทุกวันนี้โดยยอมรับว่าตื่นเต้นมากแถมยังตั้งใจสั่งทำแหวนเพชร5กะรัตสลักชื่อ MK ไว้ให้ส่วนฤกษ์แต่งนั้นวางไว้ปลายปี2566พร้อมยืนยันยังไงความรักที่มีให้คิมก็ไม่ลดลงแม้อนาคตจะมีลูกก็ตามค่ะโอ้โหพูดซะพูดซะเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมแล้วก็มันไม่มีหมดหรอกเรื่องว่าเออมันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วเทินฟ้าไปเสิร์ฟความหวานกันที่นิวยอร์กแล้วจ้าหนุ่มอเล็กธีรเดชและสาวโบเมลดาเพราะช่วงนี้ตารางงานลงตัวมีเวลาให้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยโดยก่อนหน้านี้เพิ่งยก2ครอบครัวไปเที่ยวทะเลกระบี่ด้วยกันมาซึ่งสาวโบบอกก็มีโมเมนต์สวีทอยู่บ้างแหละปกติเราก็ไม่ค่อยเป็นสวีทกันแล้วนะจะเป็นแบบว่าพากันไปทำนู่นทำนี่มากกว่าค่ะเดินด้วยกันบ้างอะไรบ้างกันนั้นก็แฮปปี้แล้วเราไม่ได้เป็นไม่ใช่หวานอ่ะเนี้ยแบบอาจจะมีจุงมือบ้างหนุ่มบอยปกรณ์ก็โพสต์รูปชัดๆไปเลยว่าผู้หญิง3คนนี้คือผู้ทรงอิทธิพลในชีวิตทั้งคุณแม่งามทิพย์น้องวันใหม่และสาวรู้ใจเฟย์พรปวีซึ่งพอออกงานด้วยกันก็ยังยืนยันคำเดิมเพิ่มเติมคือรักไม่มีวันหมดโปรแน่จ้าที่จริงก็ถามอยู่เรื่อยๆนะพี่บอยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีโปรโมชั่นก็ผมมีโปรโมชั่นครับผมแกก็บอกว่าทุกคนก็คงพูดอย่างนี้อยู่แล้วที่จริงทุกวันนี้ก็ยังสม่ำเสมออยู่ครับเก่งมากค่ะตลอดไปด้วยตลอดไปด้วยคิดถึงเกาหลีแทบขาดใจพอเปิดประเทศปุ๊บสาวไซมินิออมสุชาบุ๊กกิ้งทุกอย่างทันทีเพื่อไปเที่ยวให้ฉ่ำใจแต่ทริปนี้หนีแฟนหนุ่มแอมพิธาเพราะไปกับแก๊งเพื่อนๆซึ่งสาวออมบอกไม่มีแอมไปด้วยก็แฮปปี้ไปอีกแบบนะพี่แอมไม่ได้ไปค่ะพี่แอมทำงานค่ะไม่เสียดายเลยค่ะทำไมเขาจะได้ไม่มาขวางการกินหมูย่างของออมค่ะไปเที่ยวเกาหลีกับพี่แอมอาจจะไม่ค่อยสนุกค่ะเคยไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอนจอยกับการช้อปปิ้งมากคือเราเป็นคนเอนจอยมากจนแบบขนาดน้องสาวยังเบื่อค่ะเราไม่ต้องคิดถึงแบบคุณผู้ชายที่นั่นมายืนรอเลยค่ะด้านหนุ่มพีชพัชระก็อยู่ในช่วงเยียวยาหัวใจโดยยอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวมินี่พัทยามาได้พักใหญ่แล้วตามที่มีคนจับสังเกตแต่ขออุบสาเหตุเอาไว้ซึ่งก็เข้าใจได้ในเรื่องของความรักที่มีสมหวังก็ผิดหวังเป็นธรรมดาค่ะคนเรามันก็มีความรักเวลามันไม่สมหวังมันก็รู้สึกแบบถ้าไม่เสียใจก็ไม่ใช่มนุษย์แต่ผมว่าผมไม่สมหวังมาหลายรอบมากแล้วนะผมผ่านมาหลายภาคหลายตอนเหลือเกินเราก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ว่ามันก็คงมีอะไรที่มันดีๆจากความรักมาแหละเล็กๆไม่ต้องจัดใหญ่อลังการเท่านั้นหนุ่มตรงๆกฤษกรที่ไม่เพียงเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวเบสรักวนีด้วยการปิดสตูดิโอเนรมิตกล่องของขวัญใบโตเต็มไปด้วยลูกโป่งและดอกไม้ตรงๆยังเปหนักด้วยสร้อยเพชร6กะรัตประดับบนคอของสาวเบสขณะดินเนอร์หวานซึ่งฝ่ายหญิงสัญญาจะใส่ออกงานบ่อยๆด้วยอ่ะ